เอาครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คุณอลิสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่22กุมภาพันธ์2565นะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้ครับ Fallout 76ครับได้ประกาศการซัพพอร์ตนะตลอดต่อเนื่องไปทั้งปี2022ครับโดยในปี2022นี้พวกเขาจะมีอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมถึง4ครั้งใหญ่ด้วยกันโดยใน4ครั้งใหญ่นี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ซีซั่นนะครับก็คือ Spring Summer Fall แล้วก็ Winter ก็คือตามฤดูกาลของทางฝรั่งเขานะครับโดยอัปเดตในช่วง Spring เนี่ยซึ่งก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ตัวมีนาคมไปจนถึงมีนาเมษาพฤษภาคมนะครับก็จะชื่อว่า Invader From Beyond แล้วก็อัปเดตของ Summerจะชื่อว่า Test Your Mental อัปเดตของ Fall ก็คือ Expedition The Pits นะครับแล้วก็ช่วง Winter นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณธันวาไปจนถึงกุมภาปีหน้าเลยเนี่ยชื่อ Nuka World On Tour นะครับก็จะกระจายอัปเดตกันเป็นแต่ละซีซั่นเพียงแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุวันแน่นอนใครที่เป็นแฟน Fallout หรือว่า Fallout 76นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับว่าที่ตลอดทั้งปีนี้ก็จะยังมีอัปเดตของตัวเกมอีกนะเรื่องต่อไปครับเป็นอัปเดตข่าวใหญ่ที่เราติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วกับทาง Capcom นะครับที่มีการเปิดหน้าเว็บไซต์มีการจับเวลาเขาดาวว่าจะประกาศอะไรสักอย่างเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครับในสุดท้ายพวกเขาก็ได้เปิดเผยมาแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจะประกาศคืออะไรอย่างหลังจากที่เก่งกันมานานนะว่าจะเป็น Street Fighter 6หรือว่าเป็น Resident Evil เนี่ยแล้วแฟนเกมไฟติ้งเนี่ยก็ค่อนข้างหลายคนก็คาดหวังว่าจะเป็น Marvel vs Capcom ภาคใหม่หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เป็นเกมไฟติ้งครับตัวแรกก็คือเกมที่มีชื่อว่า Capcom Fighting Collection นะครับจะเป็นการมัดรวม10เกมนำมาขายใหม่นะหลายๆเกมเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกบนเครื่องคอนโซลด้วย10เกมที่ว่านั้นคือDarkstalker นะก็เป็นซีรีส์เกมไฟติ้งที่จะเป็นเอาตัวละครเกี่ยวกับพูดผีปีศาจในประวัติศาสตร์โลกจากภูมิภาคต่างๆเอามาเป็นเกมต่อสู้กันนะซึ่งก็เคยโด่งดังมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆแต่ก็ห่างหายไปนานมากแล้วด้วยเช่นกันนะแล้วก็ในคอลเลกชันนี้ก็จะเน้นไปทางซีรีส์นี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือมี10เกมอย่างที่บอกว่ามี Night Stalker มี Night Warrior Vampire Savior Vampire Hunter 2 Vampire Savior 2อันนี้คือเป็นจากซีรีส์พวก Dark Stalker ทั้งสิ้นครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมี Hyper Street Fighter 2นะครับก็จะเป็น Street Fighter ภาคที่อัปเดตน่าจะล่าสุดมีตัวละครตัวใหม่นะครับระบบใหม่ๆต่างๆ Super Gem Fighter Mini Mix ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าผมจำไม่ผิดทางเอเชียเราจะชื่อว่า Pocket Fighter นะจะเป็นตัวละครจากซีรีส์ Street Fighter แต่ว่าเป็นตัวมินิเป็นตัว SD นะครับเป็นตัวละครน่ารักหัวโตอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเกมนึงแล้วก็Super Puzzle Fighter Turbo ตัวนี้ถ้าภาษาสมัยผมจะเรียกว่าเป็นสตรีทลบเพชรก็คือเอาเหมือนกับต่อเจมสีเดียวกันแล้วก็ทำให้มันระเบิดออกนะแล้วก็จะเป็นเกมพัซเซิลมากกว่าเกมไฟติ้งนะครับตัวนี้สมัยเด็กๆเนี่ยผมกับน้องสาวชอบเล่นด้วยกันมากนะตัวเพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับตัวนี้ก็จะรวมอยู่ในชุดนี้ด้วยกันแล้วก็ที่คนคาดไม่ถึงเลยก็จะเป็นอีก2ไทเทนสุดท้ายที่ไม่มีใครคาดเดามาก่อนแล้วก็ไม่มีใครคิดมาก่อนนั่นก็คือ Cyberbot นะครับจะเป็นหุ่นซีรีส์ไฟติ้งแต่ว่าเป็นหุ่นเหล็กนะครับออกมาตีกันรวมไปถึง Red Earth นี่เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากเพราะว่ามันมีการรวมเอาเกมไฟติ้งกับความเป็น RPG เข้าไว้ด้วยกันนะมีการเลือกตัวละครเดินทางไปปราบบอสตามสถานที่ต่างๆแล้วก็จะมีการเลเวลอัพนะครับอัพตัวละครอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Capcom Fighting Collection วางจำหน่าย24มิถุนายนบนแพลตฟอร์ม PC PlayStation 4 Xbox One แล้วก็ Nintendo Switch หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่บอกว่าลง PlayStation 5อันนี้ผมก็หรือว่าเป็นรวมไปถึง Xbox Series ด้วยนะครับผมเข้าใจว่าเขาอ่ะคงจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันลง PS4 หรือว่าลง Xbox One เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นบนเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่ได้คือ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series ได้เพียงแต่ว่าบอกระบุเป็นเครื่องแบบนี้อาจจะมีผลเรื่องความชัดเจนว่าโอเคฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันก็คือทำมาเพื่อรองรับ PS4 เครื่องเจนเก่านะอะไรแบบนี้นะครับแต่มันสามารถเล่นด้วยกันกับเครื่องเจนใหม่ได้นะแล้วก็เป็นธรรมดาของการมัดรวมคอลเลกชันแบบนี้นะครับ
ก็คือนอกจากการนำเกมกลับมาขายใหม่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์อะไรใหม่ๆของตัวเกมให้มันได้มาตรฐานเกมมัลติเพลเยอร์ในปัจจุบันเพราะว่าพวกนี้เป็นเกมไฟติ้งทั้งสิ้นนะมีระบบออนไลน์แมทช์แมคกิ้งมีระบบแรงค์คัสตอมแมทช์เทรนนิ่งมีอาร์ตแกลเลอรี่ให้ด้วยนะก็จะมีข้อมูลอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับตัวเกมก็เป็นสไตล์การนำเกมเก่าขายนอสโตเจียเอาพวกอาร์ตเวิร์กเก่าๆอะไรเก่าๆมาขายนะครับก็จะถือว่าเป็นมัดรวมที่คุ้มสำหรับแฟนๆหรือว่านักสะสมนะถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บข้อมูลหรือว่าได้สัมผัสกับส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านมาตัว Capcom Fighting Collection นี้ก็น่าสนใจดีทีเดียวนะลงทุกเครื่องนะครับ24มิถุนายนครับแล้วก็การเปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดของงานนี้นะก็คือStreet Fighter 6ครับก็เป็นตามที่คาดเดากันนะว่าน่าจะมี Street Fighter ภาคใหม่ออกมาเปิดตัวซึ่งไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายมีแค่ทีเซอร์สั้นๆประมาณ 30-40 วิเท่านั้นนะเป็นตัวละครลุคเจอกับริวนะครับในทีเซอร์สั้นๆนี้เราได้เห็นริวพระเอกที่โด่งดังเป็นไอคอนของ Street Fighter เนี่ยมีลักษณะรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะก็คือร่างกายเริ่มหน้าเริ่มจะมีหนวดนะก็จะดูแล้วสูงวัยขึ้นมีอายุมากขึ้นนะก็ดูแล้วเหมาะสมดีนะครับโดยที่จบทีเซอร์เนี่ยเขาก็บอกแค่ว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเกมวางจำหน่ายในไม่ใช่วางจำหน่ายนะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมช่วงฤดูร้อนปีนี้2022นะครับเพราะฉะนั้นแฟน Street Fighter ก็ลองติดตามกันดูมีข่าวข้อมูลเป็นไปได้ว่าจะเป็น exclusive อีกนะคอนโซล exclusive สำหรับเครื่อง PlayStation 5แต่ก็อาจจะลง PC ด้วยซึ่งเอาจริงๆผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่เพราะว่าตัว Street Fighter ภาคก่อนภาค5ก็คอนโซล exclusive เหมือนกันและอีกอย่างนึงก็คือว่าเกมไฟติ้งไม่ได้ตลาดใหญ่ขนาดนั้นนะฮะจะลงเครื่องไหนก็ตามแฟนๆเขาก็ยินดีจะตามไปอยู่แล้วนะครับคนก็คงจะคาดหมายว่าเออมันคงอยู่กับ PlayStation นั่นแหละหรือไม่ก็ PC ไปเลยนะครับง่ายๆดีแต่มีประเด็นดราม่ากันเล็กน้อยอาจจะเรียกว่าดราม่าหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะเพียงแต่ว่าเว็บไซต์โคทาคูครับไปขุดเจอว่าโลโก้ของ Street Fighter ภาค6เนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปนะคือถ้าเกิดว่าใครจำโลโก้ของ Street Fighter ได้ซึ่งจำง่ายมากนะเพราะว่าทั้งสีสันและดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ชนิดที่เรียกว่าไม่มีทางสังเกตผิดอะไม่มีการจำสับสนว่ามันจะไปคล้ายกับอะไรหรือถ้าใครคิดทำเรียนแบบขึ้นมาก็จับง่ายมากนะเพราะว่าตัวหนังสือมันจะเป็นแนวแบบสตรีทปาดๆแล้วก็ใช้สีส้มสีเหลืองสีแดงซึ่งค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับเนื่อเป็นการสะท้อนบุคลิกลักษณะของเกมว่าเออมันคือเกมต่อสู้นะแต่ตัว Street Fighter 6เนี่ยโลโก้ใหม่ซึ่งปรากฏในทีเซอร์ตัวอย่างเป็นโลโก้ที่ดูแล้วเป็นลักษณะหกเหลี่ยมนะครับก็อาจจะคล้องจองกับความเป็นภาค6มีตัวหนังสือ SF อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเลข6เล็กๆปะอยู่ซึ่งไม่ใช่เลข6โรมันด้วยปกติซีรีส์ Street Fighter จะชอบใช้เลขโรมันนะครับแต่ภาคนี้เปลี่ยนโลโก้ไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวโลโก้มาตรฐานซึ่งเป็นสีสันสดใสด้วยนะหนึ่งละโลโก้มันดูไม่สวยเท่าเดิมนะครับเรื่องที่สองก็คือมันดันไปคล้ายกับพวกโลโก้สต็อกที่มีขายในโปรแกรม Adobe อะไรพวกนี้คือโลโก้มันดูโหลๆอ่ะพูดตรงๆก็คือดูโหลดูแบบหาได้ทั่วไปดูไม่มีความยูนิคไม่มีความพิเศษไม่ได้มีการดีไซน์เพิ่มเติมให้มันดูสวยงามนะซึ่งเขาเอาภาพมาชนกันให้ดูเลยว่าไอ้ SF ของ Street Fighter กับในสต็อกเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยมีปรับนิดเดียวความเหลี่ยมความมุมขอบหนาขอบตานิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสุ่มเสี่ยงกับการดราม่าที่จะเกิดขึ้นได้นะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังแอบชอบโลโก้ Street Fighter แบบเดิมๆมากกว่าเพราะว่ามันก็ดูคลาสสิกดีนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะแย่ไหมเอาจริงๆถ้าเขาจะตั้งใจให้มันเปลี่ยนผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวโลโก้นะกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะว่าเขาไปเอามาจริงๆเนี่ยสืบกันจนรู้จนได้แล้วว่ามันคือสต็อกเอามาปรับจริงๆเนี่ยอันนี้ผมว่าเสียชื่อนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบสร้างความเสียหายอะไรให้กับแบรนด์มากแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแหมมันไม่น่านะคุณซีรีส์คุณระดับตำนานขนาดนี้นะ Street Fighter เนี่ยชื่อมันเทียบได้กับแบบคลาสสิกแบบมาริโออะไรอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็แหมต้องมีการไว้มากกันนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คือข่าวเช้าประจำวันที่22กุมภาพันธ์2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปเล่นเกมอินดี้แล้วก็บอกรักคนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ